โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเดี๋ยวมาอันนี้คือคลิปที่ในที่สุดก็มาถึงแล้วเนาะแป๊บเดียวเองไวจริงๆนะครับไวจริงๆแป๊บเดียวครึ่งปีแล้วนะครับเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนนะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปทํานายดวงในช่วงครึ่งปีหลังนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมก็คือภาพรวมนะครับภาพรวมโดยคร่าวๆสําหรับการงานการเงินและความรักสำหรับชาวราศีต่างๆนะครับคลิปนี้คือคลิปทำนายดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ขอบคุณก่อนนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณก่อนดำเนินทางมาจนถึงครึ่งปีอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจนะครับแล้วก็สำหรับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ยังติดตามผมอยู่นะครับไม่ทราบว่าผมพูดเบาไปหรือเปล่าเนี่ยผมพูดเบาไปหรือเปล่าหรือว่าพูดดังเกินไปนะครับผมพยายามจะยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆกล้องนะจะได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ยังติดตามแล้วก็บอกอะไรไว้อย่างหนึ่งเผื่อใครที่ยังหน้ามืดตามัวอยู่นะครับใครที่ยังหน้ามืดตามัวอยู่ผมบอกเลยนะว่าการรับฟังคําทํานายจากหมอดูนะไม่ว่าจะเป็นหมอดูท่านไหนหรือใครก็ตามแต่อ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมไปพาดพิงวงการหมอดูหรือว่าไปพาดพิงหมอดูท่านอื่นผมพูดว่าให้ดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ผมไม่ได้ดีถึงขนาดเป็นตัวอย่างได้แต่ผมจะพูดว่าการที่คุณฟังหมอดูพูดหรือว่าหมอดูทํานายหรือว่าคุณฝักใฝ่หรือเชื่อมั่นในคําทํานายจากหมอดูนะครับผมคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสําหรับชีวิตคุณนะชีวิตคุณนะผมย้ําอยู่เสมอว่าชีวิตเราต้องลิขิตเองเราต้องกําหนดด้วยตัวเองอย่าให้หมอดูหน้าไหนมากําหนดชีวิตคุณและถ้าคุณเชื่อว่าหมอดูทํานายทายทักอย่างนี้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นคุณคิดว่าเฮ้ยเราเชื่อหมอดูท่านนี้เราฟังหมอดูท่านนี้รู้สึกว่าโอเคเว้ยรู้สึกว่ามันใช่นั่นแหละคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของชีวิตคุณนั่นนะผมบอกไว้ก่อนนะนั่นแหละคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของชีวิตคุณเพราะคุณไม่ได้เอาบรรทัดฐานของตัวเองในการดําเนินชีวิตแต่คุณฟังคนอื่นแล้วดําเนินชีวิตไปตามทางที่คนอื่นกําหนดไว้ให้คือผมไม่ได้พูดว่าหมอดูหรือว่าเรื่องโหราศาสตร์เป็นเรื่องที่ไอ้นั่นนะเรื่องที่งมงายหรือเรื่องที่อะไรนะคือผมก็เป็นหมอดูผมถึงรู้ไงว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมอดูจะมากําหนดให้เราได้เราฟังเขาอย่างเดียวฟังข้อที่ดีเอาเก็บไว้พัฒนาตัวเองหรือว่าถ้าเขาทํานายดีแล้วแล้วก็เชื่อแล้วก็สบายใจทําให้มันดีขึ้นถ้าเขาทํานายร้ายแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องไปวอรี่ไม่ต้องไปวิตกยกตัวอย่างหนึ่งก่อนคือถ้าเมื่อไหร่ที่สมมติเป็นผมก็ได้ผมทํานายว่าอนาคตคุณจะรวยอนาคตคุณจะมีเงินมีทองอนาคตครอบครัวคุณจะมีความสุขอนาคตแฟนที่เลิกกันไปแล้วจะกลับมาหรือว่าอนาคตความรักของคุณจะดีมากๆนะครับทำนายไปนับจากเนี้ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรอกนะครับแต่ก็ทำนายไปประมาณเนี้ยว่าอนาคตจะดีอย่างเงี้ยคุณฟังแล้วคุณดีใจมากนะครับคุณฟังแล้วคุณมีความสุขมากณตอนนี้นะณปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี่คือความจริงณปัจจุบันคุณฟังแล้วมันดีมากแต่คุณคิดได้ว่าเฮ้ยสมมติว่าทายว่าพรุ่งนี้คนรักเราจะกลับมาคนรักที่เลิกกันไปนานแล้วจะกลับมาคุณดีใจมากเลยอีกไม่นานเขาจะกลับมาแล้วภายในวัน2วันนี่แหละตามที่หมอดูทํานายนะแต่ว่าเราพอเราฟังดีใจแต่พอนอนกลางคืนตกกลางคืนไปเนี่ยเราคิดได้ว่าเฮ้ยตอนนี้กูกําลังตกอยู่ในบ่วงความรักใช่มั้ยกูกําลังปล่อยวางไม่ได้ใช่มั้ยกูกําลังเจอความทุกข์ใช่มั้ยแล้วกูกําลังเฝ้ารอคอยอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นใช่มั้ยรุ่งเช้าไปบวชเลยรุ่งเช้าตื่นเช้ามาเนี่ยยังไม่ทันถึงกําหนดเวลาที่หมอดูพูดนะหมอดูทํานายไว้ว่าอีกไม่กี่วันจะกลับมารุ่งเช้ากูไปบวชเลยคือตัดทั้งโลกเลยจบแค่นี้เพราะว่ากูตาสว่างแล้วกูมัวแต่มืดมนรอคอยความรักที่บางทีเรายังมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าเรารู้สึกตัวเองได้ว่าเฮ้ยเรากูตื่นแล้วล่ะไปบวชเลยจบนะตั้งแต่ตอนนั้นคือจบแล้วอนาคตที่พูดถึงว่าแฟนจะกลับมาคนรักจะกลับมามันจะเป็นยังไงอะในเมื่อเราไปบวชเป็นพระแล้วอะในเมื่อเราเป็นบวชเป็นพระแล้วทุกอย่างมันจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกแล้วแล้วไหนล่ะอนาคตที่หมอดูทํานายว่าเขาจะกลับมาหรือว่าเราจะรวยที่เขาทํานายไว้อ่ะเพราะว่าจะรวยได้ยังไงเขาจะกลับมาได้ยังไงในเมื่อกูไปบวชแล้วรุ่งเช้าเนี่ยกูไปบวชเป็นพระแล้วกูไปอยู่ป่าไปทุดงไปอะไรเลยตัดทางโลกไปเลยจบอนาคตก็ไม่เกิดเห็นไหมคุณฟังให้ชัดเจนอนาคตมันอยู่ในมือคุณเองอนาคตมันอยู่ในมือคุณเองมันคือปัจจุบันอนาคตที่หมอดูพูดไม่ว่าจะเป็นหมอดูท่านไหนเรายังไม่เห็นเลยคุณเห็นหรือยังผมถามว่าคุณเห็นอนาคตหรือยังและถามว่าหมอดูท่านต่างๆนะเขามองเห็นอนาคตหรือเปล่าเขามองไม่เห็นหรอกจริงๆในความเป็นจริง
ผมไม่ได้ว่านะแต่ผมพูดความจริงว่าเออเฮ้ยถ้าคุณมองเห็นอนาคตได้เนี่ยแสดงว่าหมอดูท่านไหนนะมองเห็นอนาคตได้เนี่ยเขาต้องมองเห็นแน่ๆเลยว่าหวยจะออกอะไรใช่ไหมอันนี้พูดแซวเล่นๆนะครับตลกเล่นๆแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเห็นอนาคตเพราะว่าณปัจจุบันนี้คือความจริงปัจจุบันคือความจริงที่สุดโลกของความจริงคือปัจจุบันไม่ใช่อนาคตปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรนับจากนี้ต่อไปอ่ะมันคือรากฐานของอนาคตแล้วอยากให้อนาคตเป็นไปในทิศทางไหนเราทำปัจจุบันให้เป็นไปในทิศทางนั้นอนาคตเราอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจตั้งเป้าอนาคตว่าอย่างสวยหรูแต่พอข้ามมาอีกวันนึงเราเอามีดไปแทงเขาตั้งนั้นแหละแป๊บเดียวก็ติดคุกแล้วอนาคตก็หายไปแล้วอนาคตที่จะเป็นตำรวจก็หายไปแล้วนี่แหละคือการเปลี่ยนอนาคตคุณเลือกอนาคตด้วยตัวเองได้ด้วยการทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดหรือว่าทำปัจจุบันให้เป็นไปตามเป้าหมายของอนาคตเพราะอนาคตเรายังไม่เห็นเลยแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ใช่ไหมล่ะคุณอย่างเงี้ยแค่เนี้ยทฤษฎีง่ายๆเนี่ยที่อิงบนรากฐานของความเป็นจริงเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะคิดได้เท่านั้นเองว่าเออเฮ้ยกูฟังหมอดูมาตั้งนานกูฟังหมอดูทำนายว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาตั้งนานความเป็นจริงแล้วกูเองตั้งหากที่เป็นคนกำหนดอนาคตด้วยตัวเองหมอดูก็ไม่ได้มาเจ็บปวดกับกูตอนกูทุกข์ใจในเรื่องความรักหมอดูก็ไม่ได้มีความสุขกับกูตอนที่กูกำลังร่ำรวยเงินทองเพราะฉะนั้นผมบอกไว้อย่างนึงผมไม่ได้ให้ใครเชื่อแต่ผมอยากให้คุณตาสว่างว่าเออเฮ้ยการทำนายดวงหรือการรับฟังดวงเนี่ยมันต้องฟังโดยการใช้วิจารณญาณและฟังเพื่อเป็นไกด์ในชีวิตเฉยๆไม่ได้เอามันมายึดถือเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตแค่ฟังเป็นไกด์ในการดำเนินชีวิตนะครับถ้าอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปแค่นั้นเองอนาคตอยู่ที่ตีนเราเองนะครับพูดตรงๆนะครับพูดหยาบๆว่าอนาคตอยู่ที่ตีนเราเองว่าเราจะเดินไปทางไหนใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าว่าอนาคตอยู่ที่เท้าคุณเองว่าคุณจะเลือกเดินไปทางไหนไม่ใช่ให้หมอดูมาพูดว่าเราต้องไปทางไหนแต่เราเองต่างหากที่เลือกเดินของตัวเองเลือกเดินในทิศทางของตัวเองว่าเราจะไปทางไหนแล้วเปลี่ยนอนาคตได้นิดง่ายนิดเดียวนะครับแล้วเปลี่ยนอนาคตได้ง่ายนิดเดียวหมอดูทำนายว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ฟังไว้เฉยเราเองต่างหากที่เป็นคนเดินด้วยตัวเองและเป็นคนสร้างอนาคตด้วยตัวเองไม่ใช่หมอดูตามนี้เนาะโอเคครับมาเดี๋ยวเข้าสู่คำทำนายนะครับเดี๋ยวเข้าสู่คำทำนายของราศีต่างๆนะครับโอเคเนาะแค่นี้เนาะมานะครับมาเดี๋ยวมาฟังคำทำนายแล้วกันนะครับนี่คือคลิปคำทำนายดวงครึ่งปีหลังการงานการเงินและความรักในช่วงครึ่งปีหลังนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2561ไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราช2561เนาะราศีเมษนะครับราศีเมษคือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับผมดูดวงแบบไม่อิงลัคนานะครับไม่ต้องยึดถือลัคนาเกิดเดือนนี้ไม่ว่าจะต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ดูคลิปเดือนนี้ไปเลยนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆเนาะจะได้ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็การดูดวงกับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับฟังขำๆนะครับฟังขำๆฟังสนุกสนานก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซีเรียสกับคำทำนายเนาะมาภาพรวมการงานการเงินความรักเป็นยังไงล่ะดูสิกล้องมันจะมืดๆหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับเอาการงานก่อนเนาะเป็นสเต็ปไปนะการงานคือเปิดไพ่มาเนี่ยรู้สึกวิตกแทนนะครับรู้สึกวิตกแทนในเรื่องการงานนะว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน1มีปัญหากับคนรอบตัว1หรือว่ามีปัญหากับครอบครัวแล้วมันส่งผลกระทบมาถึงการงานทำให้ทำงานอย่างหงุดหงิดใจทำงานอย่างลำบากใจหรือว่าทำงานแบบมีปัญหาคือถ้าบางคนนะอันนี้พูดถึงบางคนนะถ้ามีปัญหาความรักด้วยแล้วเนี่ยมีปัญหาความรักหรือว่ามีปัญหากับคนในครอบครัวด้วยเนี่ยบางทีนะบางคนที่แบบแยกแยะไม่ออกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะทำให้การงานของคุณพังนะบางทีมันอาจจะทำให้การงานของคุณพังหรือล่าช้าหรือวิถีชีวิตความรักครอบครัวส่งผลกระทบต่อการงานอย่างรุนแรงนะครับจนทำให้งานมีปัญหาจนทำให้งานสะดุดบางคนระวังโดนไล่ออกนะครับบางคนระวังโดนไล่ออกโดนเชิญออกหรือว่างานเสียหายจนรู้สึกว่าโอ้โหฮะมันแย่ขนาดนี้เชียวหรอวะนี่คือคำเตือนเฉยๆนะครับอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานเด็ดขาดนะและหรือถ้าใครไม่มีเรื่องส่วนตัวให้มาพัวพันกับการงานให้มันเสียงานเสียการเพราะเรื่องส่วนตัวก็ขอเตือนนะครับเตือนว่าภาวะการทำงานในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างติดขัด
มันไม่ใช่แค่ติดขัดอย่างเดียวนะดูจากไพ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ติดขัดอย่างเดียวบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ำนะฮะเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งหรือว่าเพื่อนร่วมงานแอบเลื่อยขาเก้าอี้เราเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่นะครับคือเราทำงานด้วยกันเป็นทีมเป็นระบบหรือว่ามีเพื่อนที่ดีๆคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีเจ้านายที่ดีมีอะไรต่างๆที่โอเคคิดนะดูจากไพ่นะถ้าไม่มีปัญหาใดก็ต้องมีปัญหาหนึ่งถ้าเพื่อนร่วมงานดีแสดงว่างานมันไม่ดีหรืองานมันมีปัญหางานมันทำให้เกิดความเครียดความทุกข์หรืองานมันมีอุปสรรคจนเรารู้สึกว่าโอ้โหหาเฮ้ยทำไมมันหนักหน่วงขนาดนี้หรือธุรกิจไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้จนทำให้เรารู้สึกเครียดมากว่าเฮ้ยจะเอาตัวรอดต่อไปได้ยังไงว่ากับภาวะงานตรงนี้หรือว่าต้องใช้คำว่าหรือหลายหรือหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นี่ใช่ไหมล่ะมันเป็นการทำนายอนาคตที่มันยังไม่เกิดหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสผมก็แค่บอกให้ระวังตัวไว้เนื่องจากไพ่มันไม่ค่อยดีมันยังหมายถึงการทะเลาะด้วยนะการทะเลาะหรือว่าใช้อารมณ์ในการทำงานแล้วมันทำให้เกิดความร้อนแรงร้อนแรงในที่นี้ก็คือการปะทะตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองอะตัวชาวราศีเมษเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างร้อนอยู่แล้วนะครับเกิดในเดือนร้อนมันก็เลยคือจะว่าใจร้อนก็ไม่ใช่บางคนก็ใจเย็นนะแต่เวลาร้อนขึ้นมาเวลาเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็ห้ามยากนะราศีนี้ค่อนข้างที่จะโมโหง่ายหายเร็วแต่ถ้าไม่มีอะไรมายั่วให้เขาโมโหให้เขาโกรธนะเขาก็ไม่โมโหหรอกเขาก็เป็นคนปกติดีแหละเพียงแต่ว่าถ้ามีอะไรมากระตุ้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่ไม่พึงพอใจเข้ามาเนี่ยมันเป็นไฟเนาะเดือนร้อนนะเนาะมันก็เลยโอ้โหห้ามยากหรือว่าสงบยากผมไม่ได้ว่าคุณนิสัยร้อนแรงนะหรือว่าไม่ได้ว่าคุณนิสัยใจร้อนแต่เพียงแค่พูดถึงพื้นฐานทั่วไปนะครับก็เลยกลัวไงว่าเวลาทำงานกับคนที่ไม่โอเคด้วยหรือว่าทำงานที่มันสะดุดติดขัดหรือว่าผิดไปจากที่คาดเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เราอารมณ์เสียฉุนเฉียวแล้วก็มันส่งผลกระทบต่องานได้และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนรอบข้างได้ถ้าคุณเป๊ะเลยนะถ้าคุณเป๊ะเลยอ่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคุณเป๊ะเลยทำทุกอย่างเป๊ะไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดไม่อยากให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในเรื่องการงานผมเชื่อนะดูจากไพ่เนี่ยมันน่าจะมีปัจจัยจากสิ่งอื่นที่เข้ามารบกวนจิตใจคุณหรือว่าสิ่งอื่นที่ทำให้การงานของคุณมีปัญหาติดขัดจนทำให้คุณเกิดความเครียดเข้าใจไหมคือตัวเราไม่พลาดตัวเราไม่ผิดตัวเราเนี้ยบอยู่แล้วในเรื่องการงานตรงต่อเวลางานส่งทันตรงต่อเวลางานส่งทันท่วงทีเสนองานให้หัวหน้าตรงเวลาแล้วก็ไม่มีผิดพลาดไม่มีความผิดพลาดใดๆเลยที่เราทำถ้าตัวเราไม่มีคนอื่นก็ต้องทำให้เราเกิดขึ้นคือคนอื่นก็ต้องสร้างความเดือดร้อนในเรื่องการงานให้เราแทนถ้าเราไม่ได้สร้างมันเองคนอื่นก็สร้างให้เราระวังหน่อยนะครับผมเตือนให้ระวังหน่อยนะธุรกิจการค้าก็เช่นกันนะธุรกิจการค้าก็เช่นกันระวังนะระวังโดนกลั่นแกล้งระวังโดนเบียดบังระวังคู่แข่งที่ออกนอกหน้านะครับคู่แข่งที่แบบต้องการจะโจมตีเราหรือว่าต้องการจะกลั่นแกล้งเราแบบจนออกนอกหน้าเลยอะบางทีก็อาจจะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวกันหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกันนะครับถ้าทำงานที่มั่นคงอยู่แล้วล่ะงานที่เป็นลูกจ้างเขางานข้าราชการงานข้าราชการงานที่เป็นลูกจ้างงานต่างๆที่เรามีหน้าที่การงานที่ชัวร์อยู่แล้วนะคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องวิตกเรื่องการที่จะถูกไล่ออกหรือว่าการที่กังวลว่าธุรกิจตัวเองจะเจ๊งหรือว่าธุรกิจตัวเองจะไปไม่รอดอย่างเงี้ยถ้าเรามีงานประจำชัวร์อยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้เตือนแล้วกันว่าครึ่งปีหลังอาจจะไม่ได้ราบลื่นอาจจะไม่ได้ราบลื่นหรือไม่ได้ปูด้วยกีบกุหลาบเพราะความเป็นจริงอะในโลกความเป็นจริงอะมันไม่มีกีบกุหลาบมาปูให้เราอยู่แล้วแต่กลัวว่านอกเหนือจากจะไม่มีกีบกุหลาบมาปูให้ยังกลายเป็นเอาลวดหนามมาขึงไว้ให้ตั้งหากทำให้มันเดินยากพอเดินไปชนปุ๊บมันก็เจ็บพอเจ็บปุ๊บก็เครียดโมโหเดี๋ยวกลายเป็นตะเลิดเปิดเปิงนะครับเตือนให้ระวังหน่อยนะเรื่องการงานนะบอกอย่างหนึ่งนะระวังความเฉาโฉผมกลัวยังไงก็ไม่รู้รู้สึกแปลกๆไงไม่รู้บางคนนะอันนี้พูดเฉยๆนะอันนี้พูดเฉยๆอันนี้พูดแค่เตือนไว้นะบางคนนะมันมีความเฉาโฉไงทำงานแล้วมันมีเรื่องชู้สาวหรือว่าทำงานแล้วมันมีนอกมีในอ่ะไม่จำกัดแค่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวเอาเรื่องนอกในด้วยก็ได้บางทีบางคนทำงานแบบลับๆล่อๆรับลมคมในหรือว่าทำงานที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะแตกนะผมบอกเลยนะมันอาจจะแตกถ้าใครที่ทำธุรกิจไม่ถูกต้องคุณระวังคุณพังนะครับระวังพังนะพังคืออะไรอ่ะก็
็พังก็คือพังนี่คุณก็ติดคุกไงงานนิดเดียวนะครับถ้าคุณทำไม่ถูกต้องอ่ะคุณก็ติดคุกแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณทำถูกต้องทำธุรกิจถูกต้องหรือว่าทำอาชีพสุจริตก็ขอให้เตือนอย่างที่พูดแหละอย่างที่พูดไปทีแรกแล้วนะครับปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นวกเข้ามาเรื่องเฉาโชว์หน่อยนะครับวกเข้ามาเรื่องเฉาโชว์หน่อยคือถ้ามีภาวะชู้สาวมีภาวะชู้สาวในที่ทำงานนะไพ่มันไม่ใช่ไพ่ดีเลยนะไพ่เนี้ยระวังให้ดีนะว่าภาวะชู้สาวเนี่ยจะทำให้งานคุณพังหน้าที่การงานคุณเสื่อมเสียตัวคุณเองก็เสื่อมเสียด้วยแล้วก็เขาจะพูดไปปากต่อปากว่าเอ้ยไอ้ห่าเคยคิดว่าดีแต่กลับไม่ใช่กลับมีเรื่องราวทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเราอยู่ไปก็แทบต้องเอาปี๊บมาคุมหัวไว้อะนะคุณชอบไหมอะอย่างเงี้ยคุณชอบไหมคุณมีความสุขไหมกับการที่เป็นแบบเนี้ยถ้าไม่มีรู้แล้วว่าดวงมันเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนให้มันดีซะหรือว่าถ้าคุณไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมยินดีเลยผมดีใจมากเลยที่คุณจะไม่เชื่อหมอดูเชื่อมั่นในตัวเองก็พอเนาะผมแค่เตือนไว้นะธุรกิจส่วนตัวระวังโดนโกงระวังโดนโกงระวังโดนกันแกล้งระวังโดนทำร้ายถ้าไม่มีศัตรูกับใครก็ระวังจะมีคนมาทำตัวเป็นศัตรูกับเราไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมมีคู่แข่งแน่นอนนะครับมีคู่แข่งแน่นอนมีเรื่องอึดอัดส่วนเรื่องการเงินนะครับแม้ว่าการงานจะค่อนข้างอึดอัดหน่อยแล้วก็มีปัญหาหน่อยแต่การเงินยังดีอยู่นะการเงินยังดีอยู่และแถมยังถ้าใครโชคดีมีผัวดีหรือว่ามีแฟนดีหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่ดีหรือว่ามีพ่อแม่ที่ค่อนข้างมีฐานะหรือยังไงก็ตามแต่คือไพ่ใบนี้มันหมายถึงการที่เรามีผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์ดูแลในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากคือชาวราศีเมษเนี่ยมันคล้ายๆกับชาวราศีสิงห์นะครับเป็นพวกธาตุไฟเหมือนกันคือไม่ยอมก้มหัวใครง่ายๆนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและอารมณ์ร้อนรวมถึงถ้าราศีเมษบางคนเนี่ยผมบอกเลยนะราศีเมษบางคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ยิ่งทรนงในศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคือเขาคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแบมือขอความช่วยเหลือจากใครเราพึ่งพาตัวเองได้เราเดินด้วยขาของตัวเองได้แต่ถ้าคุณเกิดช็อตขึ้นมาเกิดเดือดร้อนเกิดมีปัญหาจริงๆขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อนะว่ายังมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ยังมีคนเมตตาคุณอยู่และยังมีคนคอยซัพพอร์ตดูแลคุณอยู่อันนี้เราพูดถึงเรื่องการเงินถ้าคุณเข้าตาจนเมื่อไหร่คุณไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณเข้าตาจนเมื่อไหร่คุณไปกู้เงินธนาคารถ้าคุณเข้าตาจนเมื่อไหร่คุณช็อตเมื่อไหร่คุณเดือดร้อนเรื่องการเงินเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าต้องมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจนะครับคุณอาจจะไม่ได้ทำตัวร้ายกับเขาคุณอาจจะไม่ได้ยิ่งยโสกับเขาคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นผัวที่ดีของเมียหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคุณยังมีประวัติที่โอเคสำหรับคนคนนั้นที่เขาพอจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณได้เขาก็เลยให้ความช่วยเหลือคุณในยามที่คุณเดือดร้อนแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าไพ่ชุดนี้ในเรื่องการเงินเนี่ยจะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องเดือดร้อนเรื่องการเงินผมยังไม่ได้พูดซะหน่อยว่าคุณจะต้องเดือดร้อนเรื่องการเงินไพ่มันเป็นไพ่ดีด้วยซ้ำแต่ผมหมายถึงว่าไพ่ใบนี้มันมีความเกี่ยวพันกับการช่วยเหลือจากคนที่มีศักดิ์สูงกว่าเรามีอายุสูงกว่าเราหรือว่ามีฐานะทางสังคมรวมถึงหน้าที่การงานที่สูงกว่าเรารวมถึงเป็นคนที่อาวุโสกว่าเราเป็นคนที่เราเคารพเป็นคนที่เราให้ความพึ่งพาได้ให้ความเมตตาเราด้วยแล้วก็เราก็นับถือในตัวเขาด้วยกรณีบางคนยกตัวอย่างให้เห็นภาพบางคนเนี่ยทำงานต่างบ้านต่างเมืองแล้วตังค์ไม่พอเงินหมดนะหมุนไม่ทันเงี้ยโทรศัพท์กลับบ้านหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังช่วยเราอีกด้วยความเมตตาหรือบางคนทำงานทำธุรกิจอย่างนึงเนี่ยแล้วธุรกิจมันแย่เลยธุรกิจมันไปไหนไม่ได้แล้วต้องการเงินกู้จากธนาคารน่ะธนาคารเขาใหญ่กว่าเราอยู่แล้วนะครับเขาโตกว่าเราอยู่แล้วเขามีเงินมากกว่าเราอยู่แล้วนี่ก็หมายถึงคนที่สูงศักดิ์กว่าคนที่สูงฐานะสูงกว่ายิ่งใหญ่กว่าเราสูงกว่าเราและเมื่อเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีกลับมาง่ายๆนะครับตีความจากไพ่ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับเข้าใจง่ายๆเลยคืออย่างน้อยเว้ยถ้าเราเข้าตาจนก็มีคนช่วยเหลือและหรือถ้าเราไม่เข้าตาจนเพราะไพ่มันค่อนข้างดีถ้าเราไม่เข้าตาจนผมคิดว่าคุณน่าจะบริหารเงินอย่างชาญฉลาดคุณน่าจะบริหารเงินอย่างชาญฉลาดพอที่จะมีเงินเหลือเก็บไว้บ้างหรือว่ามีเงินใช้จ่ายในครอบครัวอยู่บ้างภาระหนี้สินถามว่ามันยังมีอยู่ไหมผมคิดว่ามันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าภาวะหนี้สินเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงไปบ้างหรือว่าความกดดันในเรื่องหนี้สินเนี่ยมันน้อยลงไปบ้าง
โดยรวมด้านการเงินไพ่ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องโชคลาภเรื่องการเล่นหวยม้ามวยหวยบอลไม่ได้สนับสนุนนะแต่พูดเฉยๆว่าเออถ้าไพ่การเงินมันดีเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักใบก็ได้อันนี้ไม่ได้สอนให้เล่นการพนันนะลอตเตอรี่นะมันถูกกฎหมายนะซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักใบก็ได้งวดละใบงวดละใบนะครับเผื่อว่ามันจะมีโชคมีลาภอะไรกับเขาบ้างเนาะภาวะการเงินค่อนข้างโอเคนะครับความรักล่ะความรักในครึ่งปีหลังเนี่ยคือครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะงอนแงนอยู่บ้างแต่บางคนก็ดีนะคือบางคนผมก็เคยเห็นนะชาวราศีเมษเนี่ยเขาดีนะครับเพราะผมเคยทำนายดวงรายปีไปแล้วราศีเมษเนี่ยผมคิดว่าความรักค่อนข้างโอเคเลยนะแต่บางคู่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเข้าใจไหมว่าบางคนเนี่ยดีมากนะครับทำตัวดีมากเป็นคนดีเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นเมียที่ดีของผัวเป็นแฟนที่ดีต่อกันและกันเนี่ยแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาล่ะไม่ว่าจะล้มลุกคลุกคลานแต่เขาก็มีความสุขเพราะเขาไม่เคยนอกใจไม่เคยกลั่นแกล้งไม่เคยทำร้ายกันและเมื่อหมอดูทำนายไม่ว่าจะเป็นหมอดูท่านไหนทำนายโดยรวมว่าชาวราศีเมษปีนี้จะดวงดีโชคดีเรื่องความรักหรืออาจจะมีลูกมีเต้ามีสายใยในครอบครัวที่ดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่คนดีๆสมควรได้รับให้ตรงเป๊ะตามดวงชะตาเลยนะแต่คนมันไม่เหมือนกันถ้าคนมันไม่ดีล่ะก่อนหน้านี้มันเลวมากเลยมันหลอกฟันผู้หญิงหลอกปี้ผู้หญิงหลอกผู้หญิงหลอกลวงผู้หญิงกันแกล้งผู้หญิงทุกอย่างทำร้ายผู้หญิงให้เจ็บช้ำน้ำใจรวมถึงชอบนอกใจภรรยานอกใจแฟนทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งที่ปิดบังและเปิดเผยคุณคิดว่าดวงที่ดีที่หมอดูได้พูดไว้อะภาพรวมน่ะมันจะส่งผลให้คนชั่วๆได้รับผลดีตลอดไปหรือเปล่าเพราะเวรกรรมมันมีจริงนี่ใช่ไหมบางทีคนพวกนี้อาจจะถูกไม่ใช่ถูกหรอกไม่ใช่ถูกหรอกเพราะว่ามันฝืนตัวชะตามันฝืนดวงชะตาด้วยตัวมันเองคือแทนที่มันจะดีมันกลับมองโอกาสดีๆเป็นโอกาสแห่งการตักตวงแล้วไปทำเรื่องชั่วๆโดยการไปแอบนอนกับเมียชาวบ้านเขาหรือว่าไปแอบคุยกับเมียชาวบ้านหรือว่าแอบนอกใจภรรยานอกใจแฟนทำร้ายจิตใจแฟนมันฉกฉวยโอกาสที่ดีในภาวะขาขึ้นของมันไปทำเรื่องที่ไม่ดีและครึ่งปีหลังนับจากนี้แหละสิ่งต่างๆมันจะกลับมาสนองไอ้พวกที่เป็นแบบนี้เข้าใจไหมครึ่งปีหลังสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาสนองไอ้พวกที่เป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้คุณก็อย่าวิตกกังวลอะไรมากมายแต่ถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณเป็นชาวราศีเมษที่เป็นแบบนี้เจ้าชู้นอกใจแอบคุยกับคนอื่นทำร้ายจิตใจคนรักแอบซ่อนปกปิดซ่อนเล่นมีกิ๊กมีชู้มีรักซ้อนเตรียมตัวนะครับเพราะไพ่นี่มาชัดเจนเลยตรงๆเลยแบบคือตรงๆภาษาบ้านผมคือเต็มตีนเลยภาษาบ้านผมอ่ะคือเต็มต้นตีนเลยนะครับไพ่มันเป็นไพ่ชู้สาวเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยเป็นไพ่ชู้สาวและไพ่ใบอื่นๆที่ขึ้นมาใกล้ๆกันนะไพ่ใบอื่นๆที่ขึ้นมาใกล้ๆกันนะก็เป็นไพ่ที่ออกไปในแนวทางของความทุกข์อีกต่างหากผมถึงบอกไงว่าเต็มตีนนะครับชู้สาวรักซ้อนปัญหาคาราคาซังไม่จบสิ้นเรื่องแตกเรื่องแดงหรือว่าภาวะครอบครัวไม่มีความสุขเพราะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาปะปนคุณอย่าคิดนะว่าผมไปต่อว่าชาวราศีเมษคุณอย่าคิดว่าผมไปว่าชาวราศีเมษอยู่ฝั่งเดียวว่าเขาเป็นอย่างนี้คือมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะเหรียญมี2หน้าไพ่มี2ความหมายหรืออาจจะมีหลายๆความหมายในใบเดียวอยู่ที่คนดูไพ่เป็นหรือว่าอยู่ที่คนรู้ว่าเฮ้ยไพ่มันต้องการสื่ออะไรผมคิดว่าไพ่มันสื่อในอีกด้านนึงคือบางทีถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นคือคุณเป็นชาวราศีเมษที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็จิตใจดีแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อแฟนซื่อสัตย์ต่อผัวซื่อสัตย์ต่อเมียแต่ในมุมกลับกันไพ่ชุดนี้มันอาจจะหมายถึงคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายโดนเองก็ได้เข้าใจไหมครับว่าโดนเองอ่ะคือโดนกระทำเองอ่ะคือโดนกระทำอ่ะโดนแฟนเรากระทำโดนสามีเรากระทำโดนภรรยาเรากระทำเอาเรื่องชู้สาวมาในชีวิตคู่ทำให้เกิดเรื่องชู้สาวทำให้เกิดความบาดหมางทำให้เกิดความหึงหวงทะเลาะวิวาทขัดแย้งมีปัญหากันเรื่องชู้สาวเรื่องลับลมคมในเรื่องรักซ้อนมีคนมาแอบจีบเมียเรามีคนมาแอบจีบแฟนเราแล้วแฟนเราเล่นด้วยแฟนเราคุยด้วยหรือต่อให้แฟนเราไม่เล่นด้วยก็ตามแต่ปัญหานี้มันทำให้เราเกิดความทุกข์ในเรื่องชู้สาวเรื่องความไม่สบายใจในชีวิตคู่ถ้าคุณไม่ได้ทำผมบอกเลยนะถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนทำเองนะอย่างเงี้ยก็เป็นคนอื่นมากระทำกับคุณนะครับคือระวังไว้นะระวังเรื่องชู้สาวเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาวล่ะไม่มีอะไรเลยคือไม่มีแบบไม่มีปัญหาชู้สาวแล้วก็แต่งงานกันแล้วมีครอบครัวที่มีความสุขดีไพ่ชุดนี้มันเตือนไว้อย่างนะบางทีอาจจะเกิดเรื่องไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวเรื่องเข้าใจผิดเรื่องไม่สบายใจการทะเลาะต้องทะเลาะแน่ๆนะครับผมการันตีเลยว่าต้องทะเลาะแน่ๆเ
ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนเถอะแต่ต้องทะเลาะแน่นอนนะครับทะเลาะกันเรื่องหึงหวงก็มีผลทะเลาะกันเรื่องการใช้ชีวิตคู่ในบางเรื่องก็มีผลแต่ทะเลาะแน่ๆเพราะไพ่มันมาเยอะเหลือเกินนะครับส่วนคนที่มีปัญหารักสามเศร้ารักซ้อนคุณอย่าคิดว่ามันจะจบง่ายๆหรือถ้าคุณแอบภรรยาไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณไปแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นคือถ้าเรื่องไม่แตกถ้าคุณเก่งมากในการเก็บความลับถ้าเรื่องไม่แตกผมคิดว่าคุณก็ไม่สบายใจหรอกเพราะว่าปัญหามันจะเริ่มปะทุขึ้นปัญหามันจะเริ่มฟูเหมือนขนมถ้วยฟูเนาะพอไปทำให้มันฟูมันก็ยิ่งฟูขึ้นคันเนี้ยมึงเอ้ยอิ่มคันเนี้ยเต็มอ่ะคุณผมคิดว่าคุณอยากจะให้ครึ่งปีหลังเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่อยากก็หลีกเลี่ยงซะเรื่องชู้สาวนะครับผมคิดว่าคำแนะนำเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นอนาคตที่เรามองไม่เห็นหรอกว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าระวังและป้องกันไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายเนาะตามนี้นะครับตามนี้นะถ้าคุณไม่ใช่คนทำเองก็เป็นแฟนคุณทำให้คุณรู้สึกแบบนี้โอเคครับขอบคุณมากนะครับครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีเมษก็ตามนี้นะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ้าวพอจะจบคลิปแล้วเบอร์เลยหน้าทำไมมันโซมขนาดนี้วะเนี่ยสวัสดีครับ